เนาะไปต่อคุณผู้ชมค่ะกับเรื่องราวเพลงเพื่อชีวิตนะคะความพร้อมของคอนเสิร์ตหัวใจเพื่อชีวิต25ปีพงศิษฐ์คัมภีร์รักกันตลอดเวลาเจ้าพ่อเพลงรักเพื่อชีวิตพงศิษฐ์คัมภีร์เก็บเกี่ยวประสบการณ์บนเส้นทางสายดนตรี25ปีจัดทัวร์คอนเสิร์ตหัวใจเพื่อชีวิต25ปีพงศิษฐ์คัมภีร์รักกันตลอดเวลาโดยจะเดินสายไปมอบความรักให้กับแฟนเพลงใน7จังหวัดซึ่งนอกจากจะอัดแน่นด้วยการค้นเพลงฮิตมากมายไม่ว่าจะเป็นตลอดเวลามาตามสัญญาสุดใจและเพลงคิดถึงแล้วนะคะปู่พงศิษฐ์ยังเตรียมงานเพลงใหม่มาให้ได้ทราบซึ้งกันเต็มอิ่มตลอด2ชั่วโมงอีกด้วยไม่เพียงเท่านั้นค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังจัดเต็มทั้งโปรดักชันแสงสีเสียงอีกด้วยล่ะค่ะแน่นอนมันมีเพลงใหม่นะครับแล้วก็จะมี2เพลงที่มีเพื่อนรุ่นพี่ที่เพิ่งคบกันเขาอยากจะลองทำให้ก็คือพี่โอมชาตรีคงสุวรรณเลยบอกว่าลองดูสัก2เพลงแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับผมแขกรับเชิญต้องมีนะฮะเป็นว่าทำไทยต้องมีแขกรับเชิญก็ถ้าแขกประจำในสายเดียวกันก็แน่นอนต้องมีเล็กเบาถ้าแขกรับเชิญที่สามารถที่จะมาร่วมได้ก็ถ้าเป็นไปได้ก็เราก็อยากได้คนรุ่นใหม่ๆเวลาดูคนรุ่นใหม่ๆเขาเล่นกับเราแล้วก็รู้สึกมันเขาต่อชีวิตเราโดยปู่พงศิษฐ์คัมภีร์นะคะจะออกเดินสายไปมอบความสุขให้กับขอเพลงเพื่อชีวิตใน7จังหวัดเริ่มกันที่จังหวัดสุรินทร์ในวันที่30มิถุนายนนี้ก่อนจะปิดท้ายความยิ่งใหญ่กันที่กรุงเทพมหานครในเดือนพฤศจิกายนค่ะแฟนเพลงเพื่อชีวิตก็เตรียมตัวมันกันได้ค่ะ